สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนในเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะชำระความผิดบาปและที่จะชำระเชื้อโรคเชื้อร้ายต่างๆและที่จะปกป้องเชื้อต่างๆเหล่านั้นที่มิให้เข้ามาถึงชีวิตของเราและครอบครัวของเราและทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นกันในอพยพบทที่12ข้อ23กล่าวว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปทั่วดินแดนเพื่อประหารชาวอียิปต์จะทรงเห็นเลือดที่ขอบบนและที่วงกบประตูทั้งสองด้านพระองค์จะเสด็จผ่านประตูนั้นไปไม่ทรงอนุญาตให้เพชฌฆาตเข้าไปในบ้านประหารพวกท่านขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองทุกครัวเรือนของท่านและของเราทุกท่านอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระเชื้อต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหรือในที่แห่งใดๆหรือในคนใดๆขอพระองค์ชำระให้หมดสิ้นไปจากคนเหล่านั้นและจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าชำระทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมลทินออกไปจากชีวิตของเราทั้งหมดพระบิดาขอพระองค์ทรงปกป้องพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไว้และครอบครัวของเราทุกครัวเรือนและผู้เชื่อทุกคนข้าแต่พระบิดาที่ในเวลานี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นหมายสำคัญที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสบอกพวกเราไว้ทุกคนก็สิ่งที่พระองค์สั่งเราไว้ก็คืออย่าให้ตื่นตกใจแต่ให้อธิษฐานเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่24ข้าแต่พระบิดาเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์กำลังเขย่าโลกเพื่อไม่ให้มนุษย์นั้นนิ่งนอนใจและปล่อยชีวิตเราไปเรื่อยๆแต่ว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วพระองค์จะเร่งวันเหล่านั้นให้สั้นเข้าเพื่อจะให้มีผู้ที่เชื่อระวางใจในพระองค์ให้รอดหลงเหลืออยู่ก็แต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงนำพาให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระองค์รีบเข้ามาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเถิดลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตาพระองค์ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะพินาศไปและชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นชีวิตที่นิรันดร์การชีวิตในบึงไฟนรกก็เป็นนิรันดร์การข้าแต่พระบิดาเจ้าก็ขอให้คนที่นิ่งนอนใจอยู่อย่าได้นิ่งนอนใจอีกต่อไปขอให้เขาควรขวายต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเถิดลูกขออธิษฐานอีกครั้งที่ขอพระองค์จะทรงปกป้องพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและครอบครัวของเราทุกคนให้พ้นจากเชื้อร้ายต่างๆพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงข้าแต่พระบิดาหมื่นคนจะล้มอยู่ข้างเราพันคนจะล้มอยู่ข้างแล้วแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ล้มจะไม่เป็นอันตรายใดๆลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งขอพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเกราะแก้วคุ้มครองพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ให้ปลอดภัยทุกคนและที่เราเองได้รับสิ่งดีความรอดจากพระองค์แล้วอย่าให้เรานิ่งดูดายขอให้พวกเราทั้งหลายที่ต้อนรับพระองค์แล้วช่วยกันกระจายข่าวประเสริฐโดยแชร์พระคำของพระองค์ไปให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ได้รับทราบลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในมัทธิวบทที่26ข้อ28กล่าวว่าด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งต้องหลั่งออกมาเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระเยซูได้ตรัสไว้ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องที่รู้จักพระเจ้าและยังไม่รู้จักพระเจ้าก็รีบสารภาพบาป
ของตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษบาปเหล่านั้นเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อร้ายที่ว่าร้ายแรงที่สุดก็ยังไม่แรงเท่ากับเชื้อบาปเพราะเชื้อโรคนั้นสามารถที่จะฆ่าท่านให้ตายบนโลกนี้แต่เชื้อบาปนั้นจะสามารถให้ท่านตายบนโลกนี้และตายนิรันดร์กาลในบึงไฟนรกเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องรีบขวนขวายนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆหรือว่าจะรอคอยได้เพราะว่าความตายจะเข้ามาถึงชีวิตของเราแต่ละคนวันใดไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ทุกสิ่งเพื่อเราจะได้ฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ถึงแม้ว่าตายจากโลกนี้เราก็จะมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ต้องไปถูกพิพากษาและไม่ต้องไปในบึงไฟนรกขอบคุณพระเจ้าและเมื่อบาปของเราได้รับการอภัยโรคของเราก็จะได้รับการรักษาขอให้พี่น้องที่ยังยืนอยู่รอบนอกไม่ยอมเข้ามาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านจะด้วยอะไรก็ตามจะด้วยประเพณีหรือจะด้วยบรรพบุรุษของท่านที่ทำกันมานานณวันนี้ไม่มีใครช่วยใครได้แล้วนอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระโลหิตของพระองค์ที่จะชำระโทษบาปของท่านและเราทุกคนและชำระเชื้อร้ายต่างๆเชื้อโรคต่างๆขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เรามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเป็นจริงและทรงพระชนอยู่จริงๆลูกอธิษฐานและกราบขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเม